ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูตัวการเชื่อมต่อนะครับ encoder นะครับ2ตัวนะครับเข้ากับตัว PLC นะครับ AMSA Motion นะครับ AFX 3U -26MT-E นะครับตัวนี้โดยการไวริ่งนะครับตัวนี้จะเป็น encoder แบบ AB นะครับก็คือจ่ายไฟบวกลบนะครับแล้วก็encoder ตัวแรกนะครับเอา A เข้าไปที่ X0 นะครับแล้วก็ B เข้าที่ X1 นะครับส่วน encoder ตัวที่2นะครับเอา A เข้าไปที่ X3 นะครับแล้วก็ B เข้าที่ X4 นะครับก็ตัว AMSA Motion ตัวนี้สามารถรองรับ encoder ได้2แกนนะครับ AMX-FX3U-M26MT นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรแกรมนะครับวันนี้ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วencoder ตัวนี้ก็คือ1รอบจะอยู่ที่600พาวนะครับเดี๋ยวเรามาทำการครับกันมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมของเราก็คือตัว encoder ตัวแรกเนี่ยจะใช้ C251 ในการนับนะครับเป็น high speed counter นะครับส่วน encoder ตัวที่2นะครับจะใช้C253เป็นตัวนับนะครับผมก็มีปุ่มรีเซ็ตนะครับเราจะเริ่มนับนะครับกดตอนนี้ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนตัวแรกนะผมมาร์กไว้แล้วนะครับแล้วผมจะหมุนไป1รอบโอเคประมาณนี้นะครับเกินมานิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ600นะครับประมาณนี้นะครับ1รอบเดี๋ยวมาดูตัวที่2นะครับเดี๋ยวผมจะทำการหมุนนะครับค่าencoderก็จะขึ้นนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้2แกนนะครับสำหรับตัว AMX-FX3U-M26MT-E นะครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ